สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีการทำขนมไทยสุดฮิตมาฝากกันค่ะนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งวันนี้ก็จะมีการจัดจานทั้ง2แบบเลยคือแบบธรรมดากับแบบที่จัดเป็นดอกไม้ยังไงมาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะวันนี้จะใช้ที่1ถ้วยตวงค่ะโดยก่อนที่เราจะแช่น้ำทิ้งไว้ขั้นต่ำ4ชั่วโมงนะคะหรือว่า1คืนก็ได้ค่ะเราจะต้องล้างจนกระทั่งน้ำเนี่ยเขาใสแล้วก็เพื่อล้างพวกคราบแป้งออกเวลาที่เราหุงเนี่ยเม็ดเขาก็จะออกมาสวยไม่ได้มีความเหนียวติดกันค่ะโดยตอนล้างนะคะเราจะใช้สารส้มค่ะเป็นตัวขัดให้พวกคราบแป้งต่างๆที่ติดอยู่ที่ข้าวเหนียวเนี่ยออกแล้วก็ทำให้เม็ดข้าวเหนียวนะคะมีความใสค่ะเวลาที่เราหุงออกมาขั้นตอนนี้อย่าถูแรงนะคะแค่ถูเขาเบาๆค่ะเดี๋ยวเม็ดข้าวเหนียวเขาจะหักซะก่อนหลังจากนั้นก็ล้างน้ำสักประมาณ 2-3 น้ำนะคะน้ำเขาก็จะออกมาใสขึ้นค่ะตอนนี้ยังขุ่นอยู่นี่นะคะพอใส่แบบนี้ค่ะเราก็ทิ้งไว้ที่4ชั่วโมงอย่างต่ำนี่นะคะครั้งนี้ทิ้งไว้ที่1คืนค่ะจากนั้นเราก็นำข้าวเหนียวนะคะนำน้ำออกให้หมดสะบัดออกให้หมดนะคะอย่าให้เขามีน้ำค้างไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแฉะเวลาเราหุงค่ะจากนั้นก็ใส่หม้อซึ้งนึ่งหุงข้าวเหนียวได้ตามปกติเลยวันนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องนึ่งนะคะก็จะใช้ผ้าขาวบางรองแล้วก็คลุมปิดไว้ค่ะโดยเราจะนึ่งข้าวเหนียวเป็นเวลา25นาทีค่ะในช่วงที่เรานึ่งข้าวเหนียวนะคะก็จะมาเตรียมน้ำกะทิสำหรับทำข้าวเหนียวมูนค่ะโดยเริ่มต้นนะคะก็จะใส่กะทิ3ใน4ถ้วยตวงค่ะลงไปในหม้อแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย1ใน4ถ้วยตวงเกลือ1ใน4ช้อนชาค่ะจากนั้นก็เปิดไฟปานกลางนะคะจนกระทั่งน้ำตาลละลายค่ะอย่าให้กะทิเขาเดือดนะคะแค่ให้เขาร้อนพอที่น้ำตาลจะละลายหมดค่ะโดยในขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆชิมน้ำกะทิตัวนี้นะคะก็จะรู้สึกว่ามันมีรสหวานแล้วก็รสเค็มจัดเลยซึ่งปกติค่ะเพราะว่าเวลาที่เราผสมกับตัวข้าวเหนียวแล้วเนี่ยรสชาติเขาก็จะจืดขึ้นมาก็คือจะมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะนี่นะคะพอเขาร้อนเริ่มร้อนแล้วก็น้ำตาลละลายหมดก็ปิดแก๊สได้แล้วค่ะข้าวเหนียวของเราก็หุงเสร็จพอดีก็นำข้าวเหนียวนะคะมาใส่ผสมกับตัวน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้เลยค่ะโดยความสำคัญนะคะจะต้องใช้น้ำกะทิที่อุ่นหรือว่าร้อนนั่นเองแล้วก็ข้าวเหนียวที่ร้อนเหมือนกันค่ะก็จะทำให้เวลาที่เราแช่ข้าวเหนียวลงไปในน้ำกะทิเนี่ยเขาก็จะดูดซับได้ดีค่ะนี่นะคะพอเราใส่ข้าวเหนียวลงไปเราจะรู้สึกว่ามันทำไมมันเหลวแบบนี้ซึ่งไม่ต้องห่วงค่ะพอทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ยวเขาจะดูดน้ำเข้าไปในตัวข้าวเหนียวหมดเลยค่ะจากนั้นนะคะก็คนให้น้ำกะทิเนี่ยสัมผัสกับตัวเม็ดข้าวเหนียวให้ทั่วนะคะอย่าให้เป็นก้อนแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ที่15นาทีค่ะนี่นะคะพอครบ15นาทีก็จะเห็นว่าข้าวเหนียวเนี่ยดูดตัวกะทิเข้าไปเกือบหมดแล้วนะคะเราก็กลับด้านค่ะนำด้านข้างล่างเนี่ยขึ้นมาด้านบนเพื่อที่จะให้กะทิเนี่ยเขาสัมผัสทั่วแล้วก็ปิดฝาต่ออีก10นาทีค่ะก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟเลย
ในช่วงระหว่างรอนะคะก็มาคั่วถั่วเหลืองซีกันค่ะเราต้องนำไปนึ่งให้เขาสุกก่อนนะคะแล้วก็นำมาคั่วด้วยไฟปานกลางค่ะจนกระทั่งเขาออกสีเหลืองออกน้ำตาลค่ะก็เป็นอันพอค่ะขั้นตอนต่อไปมาเตรียมน้ำกะทิข้นๆไว้ราดหน้าข้าวเหนียวมูนกันค่ะเราก็จะใช้น้ำกะทินะคะที่ครึ่งถ้วยตวงใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่1ช้อนชาค่ะทำการผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็จะใส่ไมโครเวฟนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีไมโครเวฟก็นำขึ้นตั้งเตาแก๊สปกติเลยค่ะคนจนกระทั่งเขาข้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะเราจะนำเข้าไมโครเวฟรอบแรกที่1นาทีก่อนแล้วก็นำออกมาคน1รอบแล้วก็จะใส่เข้าไปอีก30วินาทีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดที่ใช้ก็จะเป็น1นาทีครึ่งค่ะนี่นะคะก็จะได้น้ำกะทิข้นๆไว้ราดหน้าข้าวเหนียวมูนแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการจัดจานแล้วก็การปอกมะม่วงกันค่ะมาดูวิธีการปอกมะม่วงกันค่ะสำหรับคนที่ต้องการปอกแล้วยังไม่ทานเลยนะคะก็แนะนำให้นำน้ำเนี่ยผสมเกลือเล็กน้อยแล้วก็เวลาสัมผัสตัวมะม่วงก็พยายามใส่ถุงมือนะคะอย่าให้มือโดนโดยตรงแล้วก็นำมะม่วงเนี่ยล้างด้วยน้ำที่ผสมเกลือค่ะก็จะทำให้เขาสีออกมาสวยเลยแล้วก็ไม่ดำเวลาที่เราทิ้งไว้เป็นวันก็ไม่ดำค่ะแล้วค่อยนำมาหั่นนะคะต่อมาเรามาจัดจานกันค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวมูนที่เราทำมาเม็ดใสสวยมากเลยค่ะก็จัดจานตามชอบเลยนะคะถ้าใครอยากจะตักวางเลยก็ได้จากนั้นก็นำมะม่วงเนี่ยมาวางข้างๆข้าวเหนียวแล้วก็จะมีน้ำกะทิราดไว้เสิร์ฟเพิ่มค่ะเพราะว่าบางคนก็ชอบทานน้ำกะทิเยอะจากนั้นเราก็จะราดน้ำกะทิเนี่ยไปที่ตัวข้าวเหนียวแล้วก็โรยด้วยถั่วที่เราคั่วไว้ค่ะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงของเราน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกวิธีนึงนะคะเป็นวิธีที่เราทำเป็นดอกไม้ค่ะด้วยความที่มะม่วงวันนี้จะเป็นมะม่วงทางบราซิลนะคะเขาจะลูกใหญ่มากก็เลยจะตัดให้เขาเล็กลงนิดนึงนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็หั่นเป็นชิ้นบางๆชิ้นเล็กๆค่ะเราก็เตรียมถ้วยเป็นถ้วยเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับทาน1คนจากนั้นก็ตักตัวข้าวเหนียวลงไปชั้นล่างค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะโรยด้วยน้ำกะทิค่ะขั้นตอนต่อไปก็แค่นำเอามะม่วงนะคะชิ้นเล็กจะไว้ข้างในค่ะแล้วก็มาซ้อนทับกันไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆใช้เป็นมะม่วงอกร่องหรือว่ามะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเราเนี่ยเขาจะทำง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเนื้อมะม่วงเขาจะนิ่มแต่ว่ามะม่วงบราซิลเนี่ยเขาจะแข็งค่ะเพราะฉะนั้นกลีบเขาเนี่ยเวลาที่เราทำเป็นกลีบดอกกุหลาบเขาจะหักง่ายมากแต่ว่าเราใช้วิธีเดียวกันนี้เลยค่ะแบบประมาณว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเรื่อยๆโดยใช้ชั้นในเนี่ยเป็นกลีบเล็กๆนะคะก็คือหั่นตรงปลายมะม่วงมาวางเอาไว้ข้างในค่ะแล้วก็สับหว่างกันไปเรื่อยๆก็ออกมาสวยงามแล้วค่ะสุดท้ายเพิ่มความเป็นดอกไม้ด้วยการมีใบค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงทั้ง2แบบหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ